สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะใครที่อยากมีฟันสวยงามควรต้องเริ่มต้นด้วยการดูแลรักษาฟันตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะฟันแท้แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเตรียมตัวรับมือกับฟันแท้ในเด็กได้อย่างไรบ้างไปชมกันค่ะทำอย่างไรให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่สวยงามและแข็งแรงไม่ยากค่ะก่อนอื่นเนี่ยควรสร้างรากฐานที่ดีจากฟันน้ำนมก่อนเนื่องจากฟันน้ำนมเนี่ยช่วยในการบดเคี้ยวอาหารช่วยออกเสียงให้ความสวยงามแล้วก็ช่วยรักษาช่องว่างของฟันแท้โดยฟันน้ำนมเนี่ยจะเริ่มทยอยหลุดออกแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ตั้งแต่อายุ6ปีจนถึง12ปีฟันแท้ก็จะขึ้นครบหากปล่อยให้ฟันผุจนไม่สามารถรักษาได้ทำให้เกิดการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนเวลาอันควรก็จะทำให้ที่ว่างสำหรับฟันแท้ที่จะขึ้นนั้นเล็กลงทำให้เกิดฟันซ้อนเกในอนาคตได้เมื่อฟันแท้เริ่มขึ้นจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดฟันผุเมื่อเริ่มมีฟันแท้ก็ควรจะดูแลโดยคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงบอกสาเหตุของการเกิดฟันผุและการพาไปพบทันตแพทย์เพื่อป้องกันฟันผุอย่างเช่นการขัดฟันการเคลือบหลุมร่องฟันบริเวณด้านบดเคี้ยวที่มีหลุมร่องลึกที่จะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุการเคลือบฟูรายเพื่อเสริมความแข็งแรงของผิวเคลือบฟันหากตรวจพบฟันผุก็จะได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆและเด็กก็จะชินกับการดูแลช่องปากเพื่อสุขภาพที่ดีของฟันแท้ให้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเมื่อไหร่ที่ควรพบทันตแพทย์ควรไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นและดูแลต่อเนื่องและเมื่อฟันแท้เริ่มขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อดูแลให้ฟันแท้แข็งแรงและหากมีความเสี่ยงในเรื่องฟันผุจะได้รีบรักษาเพื่อไม่ให้ผุเรื้อรังและเด็กๆควรจะไปพบทันตแพทย์ทุก 3-6 เดือนค่ะอีกวิธีที่จะช่วยดูแลสุขภาพฟันได้ดีคือการใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดอย่างถูกวิธีทำแบบไหนรักสุขภาพมีคำแนะนำค่ะการใช้ไหมขัดฟันในเด็กผู้ใหญ่ควรจะอยู่ด้านหลังหันหน้าไปทางเดียวกันกับเด็กดึงไหมขัดฟันยาวประมาณ1ฟุตพันไหมที่นิ้วกลางเพื่อให้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับไหมได้แน่นและตึงสอดไหมเข้าไประหว่างซอกฟันให้ลึกถึงร่องเหงือกโอบไหมรอบตัวฟันถูไปมาในแนวนอนแล้วก็ดึงขึ้นทางปลายฟันโดยควรจะทำทุกซอกฟันที่ฟันเรียงตัวชิดกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน